ตัว AD 240รุ่นใหม่ตัวนี้ครับก็ชุดในการนำกระดาษเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นลูกยางทั้งหมดแล้วนะครับจะไม่มีตัวแพดนะครับไม่มีตัวแพดเหมือนรุ่นเก่าๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการกระดาษนะครับก็จะประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะเพราะตัวโรลเลอร์เนี่ยจะมีการกดกระดาษที่มีความแม่นยำแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าตัวแพดหรือเป็นตัวยางเหมือนรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ที่เป็นลักษณะที่เป็นอัลตราโซนิกนะครับจะใช้ในการช่วยในการตรวจจับกระดาษนะครับเวลาเราสแกนเข้าไปหากมีกระดาษที่ซ้อนการเกิดขึ้นเนี่ยตัวสแกนเนอร์ก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็แจ้งว่าเบิ้ลฟีดเกิดขึ้นในการสแกนครั้งนั้นนะครับสำหรับการบำรุงรักษานะครับหรือต้องการจะเปลี่ยนโรลเลอร์นะครับเพราะแน่นอนครับในการใช้งานเนี่ยอายุการใช้งานของโรลเลอร์ก็จะมีอยู่นะครับถ้าเราสแกนไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วตัวโรลเลอร์เนี่ยมีการสึกนะครับความหนืดของยางเริ่มน้อยลงนะครับหรือว่าตัวดอกของยางเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วมันก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะดึงกระดาษด้อยประสิทธิภาพลงไปหรือว่ามีการดับเบิลฟีดเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยตัวสแกนเนอร์รุ่น AD 240นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนโรลเลอร์นะก็ง่ายๆเลยก็คือเราสามารถนะครับดันตรงนี้ครับขึ้นมาได้เลยนะครับจะมันตัวนี้มันจะขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับเราจะเห็นว่าเราจะมีโรลเลอร์หลักอยู่2ตัวนะครับเวลาต้องการเปลี่ยนก็แค่ยกตัวนี้ขึ้นมานะครับยกตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับยกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ก็เหมือนกันครับปลดล็อกตัวนี้แล้วเราก็ยกมันขึ้นมาเลยนะครับแล้วพอเราได้ตัวใหม่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ล็อกนะครับจะเห็นว่าการเปลี่ยนเนี่ยจะไม่ยากไม่ซับซ้อนนะทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถซื้ออุปกรณ์แล้วไปเปลี่ยนที่บริษัทของตนเองได้เลยนะครับไม่อาจจะไม่ต้องพึ่งพาช่างบริการก็ได้ก็ในกรณีฉุกเฉินก็สามารถเปลี่ยนเองได้เลยโดยวิธีการนะครับปลดล็อกแค่ตรงนี้เองนะครับสำหรับชุดนะครับชุดโรลเลอร์ด้านนี้สำหรับวิธีการเปลี่ยนลูกยางหรือโรลเลอร์ที่อยู่บริเวณฝาด้านหน้านะครับวิธีการก็คือเราเปิดตัวเครื่องขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคลิปซ้ายขวาตัวนี้นะครับล็อกอยู่นะครับแล้วก็ใช้บีบครับบีบเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถใช้นิ้วชี้ในการประคองนะครับให้มันหลุดออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะมีโรลเลอร์อยู่ตัวเดียวนะครับวิธีการเปลี่ยนก็มันจะมีเหมือนเป็นคลิปเหมือนเป็นตัวล็อกของเขานะครับแล้วก็ใช้วิธีการดันตัวเหล็กตัวนี้ขึ้นมาก็จะหลุดออกมาแล้วครับพร้อมกับชุดตัวคลัชตัวนี้ของเขาเหมือนกันแล้วก็แค่ดึงเขาออกมาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับแต่เวลาประกอบกลับเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องให้มันลงล็อกของเขาด้วยนะครับเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวของเขาอยู่ทั่วที่มือเขาจะมีเขี้ยวของเขาอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะฮะก็ต้องใส่ถูกต้องนะครับแล้วก็บริเวณนี้เหมือนกันครับก็เข้าให้ถูกล็อกของเขาเท่านั้นเองครับจากนั้นเราก็ปิดตัวโคเวอร์ตัวนี้เข้าไปให้ดังคลิกเหมือนเดิมเท่านี้ก็เป็นการเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ของตัวลูกยางตรงชุดฝาด้านหน้าครับ